สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่20พฤศจิกายน2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาได้ขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านนะครับ 1,084 เหรียญนะครับเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ทำไฮสุดถึง 1,087 เหรียญนะครับบริเวณแนวต้าน 1,085 เหรียญก็ยังมองเป็นแนวต้านสำหรับวันนี้นะครับในกรณีถ้าราคาไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะก็มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการพักตัวของราคานั้นเราก็ยังมองว่าหากราคายังไม่หลุด 1,076 เหรียญลงไปนะครับทิศทางหรือราคาก็มีโอกาสที่จะสะสมพลังสะสมกำลังแล้วก็ดีดตัวขึ้นขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับนะดังนั้นกรณีถ้าราคามีการปรับตัวลดลงหรือพักตัวลงนะครับฝั่งช็อตอาจจะต้องปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนนะครับในกรณีถ้าราคามีการดีดตัวขึ้นนะครับนักทุนอาจจะต้องขยับไปเปิดเล่นฝั่งขายเมื่อราคามีการทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเล่นซื้อขายตามกรอบระหว่าง 1,076 เหรียญกับ 1,092 เหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้จะเป็นช่วงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระหว่างวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,085 เหรียญแนวต้านที่2 1,092 เหรียญแนวต้านที่3 1,095 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,076 เหรียญแนวรับที่2 1,072 เหรียญแนวรับสุดท้าย1,069 เหรียญนะครับวันนี้ราคาอาจจะมีการพักตัวลงมานะครับนักทุนอาจต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ